ลายคนยกให้เป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยที่สุดสำหรับแอปทักษอรเราจะเห็นว่าเธอนั้นพูดน้อยเรียบร้อยมารยาทงามทำอะไรก็เรียบร้อยจนหลายคนเกรงใจอย่างมากและจากที่ทราบกันว่าเธอลูกหนึ่งแล้วนั่นก็คือน้องปีใหม่เวลาเห็นแม่แอปหรือน้องปีใหม่เล่นกับเด็กๆก็ต่างพากันเชียร์อยากให้แม่มีน้องอีกคนล่าสุดแม่แอปเผยในรายการ Woody FM บอกว่าแอปคิดว่าเดี๋ยวเขาก็ส่งมาเองถ้าชีวิตจะมีก็มีเขาเรียกว่าไหลไปตามกระแสไหม Go with the flow ก็คือจริงๆแล้วถ้าด้วยอายุก็ไม่น่าจะมีได้ง่ายๆแต่สมมุติถ้ามีได้จริงๆแปลว่าชีวิตจะต้องมีแล้วแหละซึ่งแอปคิดว่าแอปเป็นคนสามารถหาข้อดีในทุกๆรูปแบบได้ถ้าสรุปสุดท้ายปีใหม่จะเป็นคนเดียวของแอปก็ดีตรงทุ่มให้เขาได้เต็มที่ตั้งใจกับเขาได้ทุกอย่างที่มี 100% แต่ถ้าเกิดเขามีพี่น้องก็ดีตรงที่อย่างน้อยก็อุ่นใจว่าเขาจะมีเพื่อนอีกสักคนThank you.